ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเนิร์ฟหน้าแมทดอกเหย่ชาแนลมาร้านแนะนำครับขายปลาและอุปกรณ์ร้านชาติกรเลี้ยงของพี่ชาตินะครับสวัสดีพี่ชาติสวัสดีครับสวัสดีครับก็ได้ฮะคนพรีเซนต์นี่คุณถาวรนี่เป็นทิศและโอเคครับสกินเทสและทิศโอเคเทสเลยนะนี่โทรตามนี้นะครับแล้วก็เฟซบุ๊กก็พีเบย์นะชาติกรเลี้ยงนะครับนะจะไปด้านไหนกันครับผมนี่ให้น้องถาวรดูแลนะครับครับผมครับคุณถาวรเอาเลยฮะมาตู้แรกก่อนเลยตู้แรกเลยนะครับก็มีมังกรเงินนะครับครับผมอันนี้ตัวละ160 บาท160 บาทเด็กปั้นในนั้นนี้โอ้เยอะมากแบบเกล็ดเลี้ยงเล่นเกล็ดเลี้ยงจิ๋วๆนะตัวละ200 บาทครับผมนี่เสือตอจิ๋วๆเยอะมากดูข้างนี้ครับผมต่อมาครับต่อมาตัวนี้เลยครับผมมอสก้าชั่นนะครับครับนี่ตัวละ350 บาทครับผมแล้วก็แอล165เหลืองๆเนี่ยฮะตัวละ300คู่ละ500ครับตัวนึง300ถ้าคู่ละ500นะซื้อคู่ถูกกว่ามีไซส์ใหญ่ๆด้วยครับด้านในเท่าไหร่เอ่ยไซส์ใหญ่ๆ 1,500 ครับใหญ่ๆก็ 1,500 นะครับโอเคครับใหญ่คือเป็นฟุตเลยนะเป็นฟุตเลยนะเดี๋ยวดูพี่ชาโชว์นี่โอ้นี่จับสนุกเลยต้องใช้แรงนิดนึงโอ้ยโอ้ยอ้วนปักครับผมครับผมครับดูตะไคร่น้ำนี่มีกลางขี้ไปด้วยต่อมาครับผมอันนี้700ป่ะฮะอันนี้ตัวละ700 บาทโอเคเขียนเต็มตู้เลยนะฮะก็มาเลือกได้นะครับผมไซส์แบบรอดจากปากมังกรแล้วครับผมตู้ต่อไปครับคุณถาวรนะข้างบนเลยนะครับมีด้านนี้ทองมาเลยทองมาเลยครับตัวนี้ใหญ่มากนะอันนี้ราคาเท่าไหร่ตัวนี้ตัวนี้25,000ครับสองหมื่นห้านะครับครับผมแล้วก็อินซิกนิดเนี่ยครับอ้วนๆไทยมี800ครับไทยมี800อ้วนๆนะครับออสการ์เผือกตัวนี้ครับออสการ์เผือกตัวนี้ฮะ500ครับ500กลมๆเลยนะกลมสั้นหน่อยครับผมมานาโกเซ่500บาทอันนี้ฝากด้วยนะหลอดไฟอโลพัสแทนนิ่งปั๊มก่อนได้ดีมากของฟุนดี้นะก็มีครับผมเฮ้ยสวยนะเท่าไหร่ครับเนี่ยอันนี้ตัวละ 3,000 บาทตัว 3,000 บาทฟอร์มดีนะเนี่ยครับผมต่อมาครับมีแอลด้วยL ตัวนี้190190เท่าไหร่ฮะ6,500ครับ6,500นะครับอยู่ด้านในนะมืดๆหน่อยนี่นี่วันปักเลยนะโหสวยครับนี่เท่เลยนะขอบคุณครับครับผมตู้ต่อไปครับคุณถาวรทองมาเดย์ตัวเล็กลงมาครับผมอันนี้จะราคาไม่แพงมากเล็กลงมาหน่อยเท่าไหร่ครับอันนี้ตัวนี้12,000ครับ12,000ครับผมทองวาวเลยนะครับแล้วก็ไม่เสือตอนะนี่พี่บอกครับผมแต่ตอนนี้ราคาเข้ากันหมดเลย 3,000 นะฮะเป็นคัดสวยๆแล้วครับผมเดี๋ยวไปตัวต่อไปนะครับต่อที่เลสอันนี้เท่าไหร่ครับตัวนี้38,000ครับ38,000ตัวเบลเลอร์เลยประมาณ23นิ้วได้ครับครับผมแพงแล้วแล้วก็นกแก้วอ้วนตัวนี้ฮะนกแก้วตัวนี้1,500 1,500ตัวขาวๆไว้นะนะก็เซก็500เท่ากันครับผมเต่าหมูบินเนี่ยฮะเต่าหมูบินตัวละ2,000ครับครับผมตัวต่อไปครับด้านล่างนะฮะครับผมนี่ฮะเทียนทองอินโลชั่นครับผมอันนี้เท่าไหร่ครับนี่ตัวค่อนข้างใหญ่นะตัวละ2,000ครับตัว2,000นะโหใหญ่ปุ๊กลุกเลยนะครับโหสุดยอดวนปักตัวต่อไปครับต่อมาหมูอินโดหมูอินโดเท่าไหร่ครับนี้ตัวละ70 บาทตัว70 บาทนะครับตัวนี้ก็เยอะหน่อยมีคราบสั้นด้วยนะโอ้อินซินิตตัวเบลเลอร์เท่าไหร่ครับเนี่ยตัวนี้1,500 ครับ1,500ตัวเบลเลอร์เลยอ่ะโหนะฮะออสการ์สั้นตัวนี้เท่าไหร่ครับตัวนี้500ครับ500โอเคครับผม
ข้างในเขามีเสือตอด้วยนะเสือตอตัวละ400ครับผมประมาณนี้นะครับอาจจะไปอีกมุมนึงนะครับนี่ครับผมอันนี้เป็นทองมาเดบูเบดนะครับครับผมตัวนี้จัดโปรโมชั่นอยู่เอา 9,900 พอครับโอ้ย 9,900 ไม่ถึงหมื่นเลยนะครับโอ้ตัวบัลเลอร์เลยวายมาแล้วเนี่ยเนื้อเขาดีอยู่นะต่อมาครับตัวนี้ซูเปอร์เลสตัวเลสครับผมอันตัวนี้15,000นะครับ15,000นะครับนี่ซูเปอร์เลสบนกองนั้นครับผมเห็นอยู่ฮะนี่ฮะไปแทนนิ่งหน่อยนะตัวนี้15,000ครับผมออสการ์เนี่ยครับออสการ์400ครับครับผมแล้วเนี่ยครับเสือตอตัวละ400เหมือนกันครับผม400เหมือนกันนะฮะโอเคครับต่อมาด้านนี้นกแก้วต่อมานกแก้วนกแก้วอ่างเปากับนกแก้วซานต้านะครับครับผมนกแก้วซานต้านี่ตัวละ900ครับแล้วก็อ่างเปา750ครับผมอันนี้ครับเซลลุ่มตัวนี้มัน500 บาทนะเซลลุ่มโอเคครับมันพิการนะอ๋อมันพิการนะโอเคครับตาข้างเดียวอ๋อเข้าใจครับต่อมาอีกตู้นึงนะต่อมาอันนี้ฮะออสการ์นะครับตรงสั้นเบอร์หนึ่งครับผมตัวละ400 บาทครับผม2,000นี่คือเต่าหมูบินนี่ใช่ไหมใช่ครับโอเคครับตัวนี้ใหญ่เลยครับผมนี่ตัวนี้ครับผมนอนสบายนะฮะจะไปตู้ต่อไปนะครับครับตัวนี้ก็มีออสการ์เปลือกสั้นนะครับครับผมตัวละ350ครับผมกับหมูโดใหญ่ขึ้นมาหน่อยหมูโดร้อยครับหมูโดตัวร้อยโอเคครับแล้วเสือตอครับเสือตอตู้นี้ตัวละ600ครับครับผมแล้วก็มีปลาเป้าปลาเป้าเอ็มบูนะครับนี่ไซส์เด็กอยู่เลยอันนี้ตัวกี่บาทฮะอันนี้11,000 บาท11,000 บาทนะครับโอเคครับมีอยู่2ตัวนะครับผมราคาเดียวกันนะฮะนี่ตักแบบมืออาชีพมากน่ารักอันเนี้ยเอ็มบรูตัวบัลเลอร์ตัวใหญ่สุดแล้วต่อมานะฮะตัวนี้ครับผมนี่ออสการ์สั้นเสือตอออสการ์สั้นสีทองสีทองเท่าไหร่ครับสั้นตัวละ350เท่ากันเสือตอเสือตอ400ครับครับผมหมูอินโดฮะหมูอินโดตู้นี้ก็ตัวละ70 บาทครับผมครับด้านนี้ครับผมก็จะมีออสการ์สั้นเหมือนเดิมครับผมลายเสือครับเสือลายเสือก็ตัวละ350ครับผมแล้วก็นี่ลายเสือราคาเดียวกันครับผมที่นี่มีปลาแบบน่าเลี้ยงเยอะนะฮะอาจจะไปอีกตู้นะครับตู้ล่างนี้โหเยอะมากโอ้โหแนวบิ๊กบิ๊กเลยอ่ะดูดูนี้ดิเลสเทลเลยเลสเทลคาตินัมเลสเทลคาตินัมเท่าไหร่ฮะตัวนี้อยู่ที่15,000ครับ15,000นะครับเดี๋ยวดูไซส์วิวนี่ดูวิสตาบัลเลอร์เลยอ่ะโอ้โหอ้วนปักโอ้โหอ้วนจริงๆฮะโอเคครับเห็นฮะดุกน้ำในเจอหูตัวใหญ่มากโอ้โหจริงๆใหญ่มากเลยเนี่ยใหญ่ๆ24 นิ้วขึ้นไปครับผมเท่าไหร่อ่ะเนี่ยอันนี้เอา 3,000 พอครับ 3,000 พอแต่ตัวบัลเลอร์เลยอ่ะโอ้โหอลังการลงตู้ที่เต็มอันนี้ครับเทพาอันนี้สั้นด้วยนี่ตัวละ 1,500 สั้นด้วยนะนี่ 1,500 โอ้โหบัลเลอร์เลยอันนกแก้วบิ๊กๆอย่างเงี้ยฮะอันนี้เป็นนกแก้วธรรมดาครับครับผม450ครับผมแอลยักษ์ก็อันนี้เป็นซักเกอร์เผือกนะครับเผือกเผือกธรรมดาป่ะใช่ครับเผือกธรรมดาเผือกธรรมดาเท่าไหร่ครับตัวละ300 บาทครับผมนี่เผือกธรรมดาครับผมประมาณนี้ครับตู้นี้มอนสเตอร์นะฮะครับผมต่อมาอีกตู้นึงอันนี้ครับนี่ก็ออสการ์เหมือนกันครับผมออสการ์ที่ร้านจะเยอะหน่อยสั้นเยอะนะเป็นช่วงเก็บเพราะว่าเดี๋ยวของขาดโอเคฮะอันนี้ตัวเท่าไหร่ฮะอัน
นี้ตัวละ450ครับผมครับตัวใหญ่ขึ้นมาหน่อยครับผมส่วนด้านนี้ก็หมูอินโดนะฮะจะเยอะ70บาทโอเคครับโอเคเดี๋ยวไปอีกมุมนะครับนี่ฮะเพอร์เลเผือกนะครับตัวผู้นะสีตู้ยาวเลย10นิ้วได้ตัวนี้ราคาเท่าไหร่ครับตัวนี้ 7,000 บาทครับ 7,000 บาทแล้วมีมังกรด้วยนี่ฮะนี่มีมังกรเดี๋ยวให้ดูครับผมอันนี้เป็นทองอินโดนะครับทองอินโดนะฮะโอ้เท่าไหร่ครับคลาสสิกอันเนี้ยตัวนี้ 5,000 บาท 5,000 บาทโอเคครับใหญ่ครับใหญ่คลาสสิกเลยนะทองอินโดประมาณ20นิ้วได้ครับผมตะเพียนสั้นอันนี้ตะเพียนสั้น300บาทครับผมเป็นเมดต่อมานี่ครับแอลแอลก็มีปลากายเผือกด้วยครับผมเท่าไหร่ครับอันนี้แอล165ไซส์นี้700ครับครับผมปลากายเผือกครับปลากายเผือก 1,500 ครับครับผมนี่มีอาหารที่ต้นล้อมด้วยนะนี่กินดีอัดแน่นด้วยคุณภาพด้วยนะฮะแล้วก็อีกสิ่งนี้นะครับตู้นี้ตัวละ800บาทครับครับผมประมาณนี้นะครับโอเคครับร้านพี่ชาติก็มีอาหารปลานะครับนี่อาหารพี่ต้นล้อมนะขายดีนะมีหลายแบบนี่อันนี้แบบแนวเด้งสีป่ะฮะอันนี้สำหรับพวกปลากินเนื้อครับพวกปลาซ่อนปลาอะไรอ๋อปลากินเนื้อนะโอเคครับน่าจะเด้งสีด้วยเหมือนจะเร่งสีด้วยแดงๆเนอะนี่ไงคาร์นิวอลัสฟิชโอเคครับเป็นมิดเล็กอันนี้ครับผมตัวนี้จะมิดใหญ่เม็ดใหญ่นะปลามังกรได้อันนี้เม็ดจมขุนปลาสั้นปลาอะไรได้หมดอันนี้ฮะพี่ต้นลอฟอันนี้แนวปลากินพืชนี่จมเหมือนกันจมเหมือนกันนะฮะตอนนี้ก็มันขาดอยู่สูตรอ๋อนี่ก็คาร์นิวอลเหมือนกันเป็นอีกสูตรนึงอันนี้กินเนื้อนะกินเนื้ออ่ะแล้วก็นี่มีเอลจี้นะครับเวเฟอร์มีหมดนะฮิคาริครับร้านพิชชาติหันปลาเยอะมากนะครับอุปกรณ์มีหมดถังคาร์บอนถังกองมีหมดนะเครื่องกองนี่สำคัญนะกองคอดีนเลี้ยงปลานะโอเคครับเดี๋ยวไปอีกมุมนึงนะฮะด้านนี้ก็แนวเซรามิกริงโอเคนะครับอันนี้ขายยังไงฮะเนี่ยตัวนี้เป็น 3D ฟิลเตอร์นะครับตัวนี้ตัวละ160ครับผมก็มียกลังลังละ 2,000 ครับ15กิโลโอเคครับแบบยกดังก็เยอะนะเซมิกลิงเท่าไหร่อันนี้โล100นี่ครับมีให้เลือกเยอะเลยนะก็ซื้อแบบลูกค้าใช้เยอะอย่างเนี้ยซื้อกระสอบก็มีราคาส่งครับผมสองละ1,050บาทนะครับ1,050บาทเซมิกลิงนะใช่ครับผมเซมิกลิงเซรามิกบอลเนี่ยก็เท่ากันครับนะครับมีกระสอบละ15กิโลเท่ากันครับผม50บาทครับผมครับเยอะนะหลายแบบเลยอาจจะไปอีกมุมนึงนะครับมีอาหารปลานะครับนี่เยอะมากนะปลาปอมหางยุงกัปปี้มีหมดไม่ถึง5บาทครับนะฮะกันไกลก็มีนะตัดไม้น้ำนี่ตัดต้นไม้ไม้น้ำหัวไส้ก็มีหมดนะครับอันนี้เจ้าของร้านนะเจ้าของกิจการพี่ชาตินะครับมาสวัสดีครับสวัสดีรอบนะครับเยอะมากครับก็สนใจย่อไหนก็มาได้เลยนะครับสายออกซิเจนมีหมดมีทั้งสายนิ่มสายแข็งมีหมดนะตัวติดตู้ไว้ก็มีนะครับอันนี้สำคัญนะถ้าไฟของท่านใช้นานๆตัวติดตู้ยางก็เสื่อมแล้วมาซื้อได้เลยที่ชาติก็มีส่งแก๊สส่งอะไรหมดนะครับทั่วประเทศนี่ตัวต่อออกซิเจนมีหมดโอ้เยอะมากอุปกรณ์ส่งแก๊สส่งเคอรี่ส่งเคอรี่นะถ้าไกลๆหน่อยก็เคอรี่หลายช่องทางดูว่าลูกค้าครับผมครับถ้าไกลๆหน่อยก็ต้องเคอรี่นะกรุงเทพฯปริมณฑลก็แก๊ปหน่อยคนตั้งทางแบบต้องการเลยก็ต้องส่งรถครับบขส.รถตู้อะไรให้เลยเข้าใจฮะก็ติดต่อพี่ชาติหลังไมค์คุยให้รู้เรื่องกันนะว่าสะดวกทางไหนว่าต้องการความต้องการของลูกค้าการขนาดโอเคนะครับดูให้ครับผมโหเยอะจริงๆลองดูให้ถาวรพาดูก็ได้ตรงนี้ครับผมลองไปดูนะฮะ
อ่ะลองไปดูโหเยอะมากอ่ะฮะอันนี้ก็จะมีปั๊มลมอ่ะครับผมครับอันนี้ก็สำคัญนะว่าปั๊มดับฉุกเฉินก็ควรมีนะอ่ะครับผมแล้วก็มีกองในตู้ครับกองในตู้สำหรับไม้น้ำครับผมไม้น้ำจะแบบโอเคเลยนะต่อมาครับต่อมาก็เป็นพวกเครื่องกองในตู้กองฟองน้ำกองอะไรเงี้ยอันนี้เบสิกนะกองฟองน้ำง่ายสุดต่อสายยางแล้วใช้ตัวนี้จบเลยอันนี้แบบเบสิกมากอ่ะโอเคครับใยแก้วก็มีนะนี่ชนิดพิเศษดีเลยนะนี่มีข้อทีพีครับผมดีดีดีอ่ะมีนี่ด้วยวัสดุกองครับผมชิ้นละ10บาทอ่ะโอเคครับประมาณนี้เยอะมากก็เป็นกองแฝงก็มีนะกองแฝงก็มีนะฮะครับผมตู้ไม้น้ำครับผมตู้เล็กนะประมาณนี้นะครับแนะนำล็อกนู้นอีกเดี๋ยวไปล็อกนู้นอีกนะคุณถาวรพาไปครับโอ้มีเยอะมากเลยเนี่ยหลายล็อกมากไฟพวกอะไรอย่างเงี้ยครับผมอันนี้ไฟไฟมีหลายแบรนด์เราสต็อกไว้เยอะมากครับผมเลี้ยงปานต้องมีไฟนะถึงจะสวยนะถ้ามืดตลอดเดี๋ยวเขาจะนอนเนี่ยไฟเยอะมากใยแก้วมีหมดโอเคโหนี่กองเครื่องบัลเลอร์เลยอันนี้เท่าไหร่อ่ะเนี่ย 1,000 บาทเนี่ย 1,990 อ่ะประมาณนี้อันนี้แบบโหเปลี่ยนคาร์บอนทีเยอะเลยคุ้มๆอันนี้ก็มีครับผมมี400แล้วก็มี770ครับผม400ก็770นะหลอดไฟอโลพลาสนี่ปลาแดงปลาทองมีหมดนะสำคัญมากอาหารที่ต้นล้ออีกแล้วนี่อ่ะต่อฮะโอ้เยอะมากโอ้ดูเตต้าบิดดิโอ้เยอะมากกระป๋องใหญ่นี่กระป๋องใหญ่มากเลยเนี่ยอันนี้เท่าไหร่เนี่ยอันนี้690ครับ690นะโหกินอิ่มนานเลยฮะเนี่ยครับโอ้ผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ปั๊มไม่มีหมดก็มีพวกนี้นะครับโอ้แต่ครับผมแนะนำนะครับตัวที่มีสำรองไฟนะครับครับผมมี2แบรนด์ครับมีไอดีครับผมมี60นะที่ขายดีแล้วก็มีดีซันครับผมดีซันก็จะเป็นตัวนี้ฮะอันนี้สำคัญมากๆไฟดับก็ยังติดอยู่หมดกังวลระดับหนึ่งเลยนะฮะพอปลานี่เรื่องไฟไม่ได้นะอันตรายมากถ้าดับทีงานเข้าเลยนะครับก็มีแบบสำรองดีนะฮะโอ้ยนี่หูเยอะมากดูบนดิโอ้โหเชื้อบอลนี่ครับมีหมดนะฟิลเตอร์แมตอะไรก็มีหมดนะฟิลเตอร์แมตฟิลเลอร์อะไรอ่ะฮะโอ้เยอะมากสายคนเลี้ยงปลาเลยปลาคาร์ปปลาตู้เลยมาได้หมดนะปลาบ่อได้หมดโอเคโอ้โหเยอะมากโอเคนะครับฝากกดไลค์กดซับกดแชร์ด้วยครับนี่ครับร้านพิชชากรเลี่ยมนะนี่ฮะตามนี้เลยนะครับคนนี้เจอแล้วเนี่ยสวัสดีครับตั้งแต่ร้านแรกฮะโอเคครับบ๊ายบายนี่แถมอีกหน่อยนี่อุปกรณ์ตกแต่งตู้ปลานี่เยอะมากแอคเซสซอรี่นี่โอเคครับบ๊ายบาย